สวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนกลับมาพบกันอีกครั้งหนึ่งกับ MT Minecraft Channel ค่ะวันนี้เราอยู่กันใน Minecraft อาชูรอด 1.13.2 ค่ะเปิดมาด้วยคลิปสปีดอย่างรวดเร็วตอนนี้ค่ะเรากำลังสร้างของตกแต่งกลางบ่อน้ำหน้าโรงแรมของเราใช่ไหมซึ่งก็ไม่ยากเลยค่ะตอนแรกก็คิดว่าจะทำเป็นน้ำตกอะไรแบบนี้แต่พอคิดไปคิดมาอยากจะให้มันเป็นอะไรที่เขียวชอุ่มจะได้แบบเป็นเนื้อเดียวกันกับผนังของโรงแรมของเราใช่ไหมเราก็เลยทำเป็นเหมือนสวนหย่อมค่ะที่มีต้นไม้นั่นเองการก่อสร้างก็ง่ายมากเลยค่ะก็ใช้บล็อกเหล็กใช้สโตนบริกแล้วก็ใช้ใบไม้จากนั้นก็เอาต้นอ่อนของไม้สปูดค่ะมาวางเป็น2คูณ2แล้วก็ใส่บนมิวไปปุ๊บแค่นั้นค่ะต้นอ่อนของเจ้าไม้สปูดนี้ก็สามารถโตได้ทันทีเลยนี่ไงหลังจากที่เราสร้างสวนหย่อมเสร็จค่ะก็ใช้ได้เลยตรงนี้ค่ะก็เป็นทางเดินเนาะที่เราสามารถเดินไปเพื่อดูสวนหย่อมของเราได้ค่ะแน่นอนว่าเราได้ปูเป็นทางเชื่อมไว้ระหว่าง2ฝั่งนั่นเองแถวนี้ค่ะก็ถูกปูด้วยบล็อกใบไม้นั่นเองแล้วก็มีไม้สปรูซค่ะเพื่อความสวยงามตรงแถวบริเวณนี้ค่ะเราสามารถเดินไปเดินมาระหว่างกันได้แน่นอนว่าส่วนหนึ่งค่ะเราปูด้วยขนแกะเนาะขนแกะสีขาวเนาะซึ่งเป็นแบบคาร์เพทนั่นเองมาปูเพิ่มเติมค่ะก็ถือว่าสวยใช้ได้เลยนะโอ้โหตกแต่งด้วยกรดสโตนค่ะแบบนี้ก็ถือว่าใช้ได้เลยค่ะสำหรับสวนหย่อมหน้าโรงแรมของเราเนาะในส่วนของบริเวณนี้ค่ะเราก็จะทำเป็นบ่อปลานั่นเองเพราะว่าข้างใต้นี้ค่ะมีสาหร่ายเยอะแล้วที่สำคัญก็คือมีซากปรักหักพังใต้น้ำด้วยเนาะแน่นอนค่ะว่าเราเห็นซากปรักหักพังใต้น้ำเนี่ยตั้งแต่ในช่วงแรกที่เรามาบริเวณนี้แล้วแหละแต่ว่าเราก็ไม่ได้ไปทำอะไรเขาค่ะเพราะว่าเราต้องใจจะเก็บเขาไว้นั่นเองนั่นหมายความว่าแม้แต่กล่องสมบัติที่เราเห็นนะว่ามันมีกล่องอยู่ในซากปรักหักพังใต้น้ำค่ะเราก็ไม่ได้ไปเอาเราก็ปล่อยไว้อย่างนั้นแหละเพราะว่าเราจะเก็บไว้นั่นเองแน่นอนค่ะในวันนี้เราก็จะมาปูบล็อกนี้ก่อนเพื่อทำเป็นสระน้ำเมื่อเราปูบล็อกเสร็จเรียบร้อยค่ะเราก็เอาบล็อกดินมาวางเมื่อเราวางบล็อกดินเสร็จในพื้นที่ตรงนี้ค่ะตรงนี้เราก็จะเอาน้ำมาวางนั่นเองเมื่อเราเอาน้ำมาวางปุ๊บเราก็จะขุดบล็อกดินออกค่ะทีนี้น้ำที่ไหลลงไปข้างล่างใช่ไหมมันก็สามารถที่จะให้สาหร่ายค่ะเจริญเติบโตขึ้นมาได้แล้วก็สามารถที่จะเป็นเหมือนน้ำที่ให้ปลาสามารถว่ายขึ้นมาได้ด้วยเช่นกันโอ้โหแค่คิดก็ฟินแล้วค่ะในตรงนี้ตรงนี้ก็เป็นบ่อน้ำที่สูงพอสมควรก็คิดว่าน่าจะออกมาสวยนะเพราะว่าเล็งไว้แล้วค่ะว่ามันน่าจะสวยอะแล้วถ้ามีปลาว่ายขึ้นมาด้านบนด้วยจะเป็นอะไรที่ดีมากๆค่ะเมื่อเราปูบล็อกเสร็จเรียบร้อยค่ะก็จะได้เป็นแบบนี้นั่นเองทีนี้เราก็วางบล็อกกระจกเลยบล็อกกระจกเราก็ต้องวางสูงจากดินขึ้นมา1บล็อกเนาะเพื่อที่ว่าเวลาที่เราวางน้ำค่ะน้ำจะได้ไม่ไหลออกไปข้างนอกนั่นเองหมดไม่มีบล็อกกระจกแล้วไม่ยากค่ะในกล่องช็อกโกบล็อกเรายังมีอยู่ถ้าเอากระจกของเราเนาะมาย้อมกับบนมิวค่ะเราก็จะได้เป็นบล็อกกระจกสีขาวนั่นเองแน่นอนว่าบนมิวหาจากไหนเราก็เอาบนบล็อกมาย่อยค่ะเพราะว่าต้นกำเนิดของโบนบล็อกก็คือโบนธรรมดาที่ผ่านการคราฟเปลี่ยนเป็นโบนมิวเนาะแล้วก็เอามาอัดบล็อกค่ะก็เป็นโบนบล็อกนั่นเองก็เพียงแค่เอาเจ้าโบนบล็อกค่ะมาย่อยกลับเป็นโบนมิวคืนเราก็สามารถที่จะมีสีขาวในการย้อมกระจกได้และหลายคนอาจจะถามค่ะว่าทำไมถึงไม่ใช้กระจกแบบเป็นกระจกสีขาวเลยอะแบบไม่ต้องย้อมสีอะไรค่ะโดยความรู้สึกส่วนตัวค่ะคิดว่าย้อมสักนิดนึงเถอะเพราะว่าย้อมสักนิดหนึ่งมันสวยกว่าเนาะดังนั้นก็น่าจะย้อมสักนิดหนึ่งค่ะน่าจะเป็นอะไรที่ดีทีนี้อย่างต่อมาที่เราต้องมาเอาค่ะก็คือถังน้ำนั่นเองตรงนี้นั้นเป็นดาดฟ้าของเรานั่นเองค่ะเป็นดาดฟ้าของแรมของเราเนาะก็เป็นการตกแต่งอย่างง่ายแต่สวยงามค่ะในบริเวณนี้ก็สามารถที่จะเปิดให้นักท่องเที่ยวค่ะมาชมวิวได้บันไดที่อยู่ตรงนู้นค่ะก็เป็นบันไดแบบทางขึ้นมายังดาดฟ้าของเรานั่นเองตรงนี้ค่ะก็สูงนะเพราะว่าโรงแรมของเรามันสูงค่ะดังนั้นดาดฟ้าของเรามันก็เลยสูงนั่นเองแน่นอนว่าก็ใช้ได้เลยค่ะเดี๋ยวเราไปเอาถังน้ำก่อนเพราะว่าเราต้องการที่จะเอาถังน้ำค่ะมาตักน้ำนั่นเองทีนี้เราก็จะได้เป็นถังใส่น้ำเนาะเอาถังน้ำมาจำนวนหนึ่งอันที่จริงค่ะโดยพื้นฐานนะในการทำน้ำอินฟินิตี้ไม่ว่าจะเป็นแบบขนาด 3x3
หรือว่าขนาด 2x2 หรือว่าขนาด 100x100 1000x1000 เนี่ยค่ะใช้ถังน้ำแค่2ถังก็เพียงพอแล้วอันนี้จริงค่ะแค่นั้นเองก็คือใช้ถังน้ำแค่2ถังก็เพียงพอแล้วเพราะว่าเมื่อเราเอาถังน้ำเนี่ยค่ะไปวางใช่ไหมเราก็สามารถที่จะตักน้ำจากถังน้ำ2ถังนี้ค่ะวางได้เรื่อยๆนั่นเองดังนั้นเราก็แค่ต้องการน้ำ2ถังอะพื้นฐานค่ะไม่ว่าจะทำแบบเป็นกว้างแค่ไหนนี่ไงเราก็ตักน้ำค่ะมาวางแบบนี้เลยนี่ไงเริ่มต้นจาก2ถังสุดท้ายค่ะต่อให้เป็นบ่อน้ำขนาด100x100 1000x1000หรือว่าอินฟินิตี้คูณอินฟินิตี้ค่ะก็ใช้ถังน้ำ2ถังก็เพียงพอแล้วเพราะว่าต้องการถังใส่น้ำเริ่มต้นเพียงแค่นั้นค่ะที่เหลือก็แค่ตักน้ำจากที่เราวางเนาะในส่วนของที่เป็นน้ำอินฟินิตี้ค่ะมาวางเพิ่มเติมแค่นี้ก็ใช้ได้แล้วในการวางบล็อกน้ำเป็นสี่เหลี่ยมอย่างนี้ค่ะสิ่งที่เราต้องวางก็คือการวางเป็นแบบซ้ายขวาก็คือวางแค่2ด้านก็เพียงพอแล้วค่ะเพราะว่าที่เหลือก็จะไหลมารวมกันแล้วก็กลายเป็นน้ำอินฟินิตี้ได้นั่นเองเพราะว่าเพียงแค่วางแค่2ใน4ด้านค่ะแค่นั้นน้ำก็จะไหลมารวมกันแล้วก็กลายเป็นน้ำอินฟินิตี้ได้แต่แน่นอนค่ะสเต็ปนี้สิ่งที่จะต้องระมัดระวังเป็นพิเศษก็คือเราจะต้องวางบล็อกอะไรก่อนด้วยเพราะว่าถ้าเราวางแค่ถังน้ำเฉยๆค่ะมันก็จะไม่ไหลรวมกันเนาะดังนั้นมันก็จะต้องมีบล็อกอะไรเพื่อรองรับน้ำเพื่อกันน้ำค่ะกั้นน้ำไว้ไม่ให้แบบไหลลงไปข้างล่างก่อนที่มันจะกลายเป็นน้ำอินฟินิตี้นั่นเองดังนั้นในที่นี้ค่ะเราก็เลยใช้ดินกั้นไว้นั่นเองแน่นอนว่าที่เราเลือกใช้ดินเพราะว่าดินเป็นบล็อกที่ไถออกง่ายนั่นเองค่ะเพราะว่าเป็นบล็อกที่ไม่ค่อยแข็งเป็นบล็อกที่อ่อนนั่นเองเราสามารถใช้โชเวลไถแบบพรืดเดียวก็เสร็จละโชเวลนี้น่าจะเรียกว่าพรั่วเนาะน่าจะเป็นพรั่วค่ะแหละแค่นั้นก็เรียบร้อยอันที่จริงไดมอนด์โฮนี้ใช่ไหมเรามันคือจอบแต่ว่าเราชอบเรียกมันว่าคลาดมันเหมือนคลาดมากกว่าค่ะแต่มันคือจอบแต่ก็ช่างเถอะเอาตามที่เราเห็นสมควรแล้วก็เอาตามที่เป็นสากลเขาเรียกกันค่ะก็เรียกตามชื่อนี้แหละเนาะง่ายดีนี่ค่ะแป๊บเดียวเราก็สามารถที่จะไถดินออกได้จนหมดละการไถดินนี้ค่ะก็เสียงช่างไพเราะพอพิงมันเป็นเสียงดนตรีได้เลยนะเนี่ยการไถดินได้ไหมครับโอเคทีนี้ค่ะสิ่งที่เราต้องทำก็คือการเก็บดินออกจากบ่อน้ำนี้ให้หมดนั่นเองเมื่อเราเก็บดินออกเรียบร้อยค่ะนี่เราก็จะได้เป็นบ่อน้ำที่ใสสะอาดสวยนะเนี่ยเป็นสระน้ำอย่างนี้ค่ะเป็นบ่อขนาดใหญ่ก็คือตรงนี้มันเป็นน้ำในอนาคตค่ะถ้ามีปลาอยู่ข้างล่างที่เป็นปลาในทะเลเขาก็สามารถที่จะว่ายขึ้นมาข้างบนนี้ได้ใช่แล้วเราอาจจะได้เห็นปลาค่ะปรากฏในบ่อน้ำของเราก็ได้แล้วสาหร่ายค่ะที่อยู่ด้านล่างเนี่ยเขาก็สามารถที่จะโตขึ้นมาด้านบนนี้ได้เช่นกันตราบใดที่ความสูงของสาหร่ายมันยังไม่แม็กเนาะก็คือสาหร่ายค่ะมีข้อจำกัดในการเจริญเติบโตนั่นเองจำไม่ได้ว่ากี่บล็อกน่าจะ23บล็อกค่ะถ้าจำไม่ผิดอันนี้ไม่แน่ใจนะเพราะว่าจำไม่ได้แล้วค่ะก็คือนั่นแหละถ้าโตยังไม่เกินขนาดนี้เขาก็ยังสามารถที่จะโตได้เรื่อยๆนั่นเองเข้ามาสู่โรงแรมของเราตอนนี้ค่ะเราได้ทำการแบ่งห้องของโรงแรมของเราเป็นที่เรียบร้อยแล้วแน่นอนค่ะว่าในแต่ละชั้นน่ะจะมีโครงสร้างไม่เหมือนกันนั่นเองขึ้นไปดูอีกชั้นหนึ่งสินี่ค่ะก็นี่ไงโครงสร้างด้านในเป็นยึกยักแบบนี้แต่ละห้องค่ะของแต่ละชั้นน่ะจะมีโครงสร้างไม่เหมือนกันก็คือชั้นที่1โครงสร้างเป็นแบบสี่เหลี่ยมเนาะชั้นที่2เป็นแบบยึกยักแบบนี้ค่ะชั้นที่3ก็จะเป็นอีกรูปแบบหนึ่งนั่นเองเราทำหลายแบบจะได้แบบไม่เบื่อนั่นเองให้คนมาเลือกได้ค่ะว่าอยากจะอยู่ห้องไหน แล้วก็อยากจะอยู่ชั้นอะไรก็นี่ค่ะอันนี้ก็เป็นเหมือนทรงกระบอกเนาะที่มีขีดเส้นเหมือนการที่เราเอาเจ้ามะละกอค่ะมาตับสับๆเพื่อเอาไปทำส้มตำนั่นเองจินตนาการไม่ได้มันไม่ได้เกี่ยวกันเลยค่ะเพียงแค่ว่าตอนอัดคลิปรู้สึกว่าอยากจะกินตำส้มมากก็เลยทำออกมาเป็นรูปแบบนี้นั่นแหละนั่นคือเหตุผลใช่ไหมที่สภาพของผนังมันออกมาเหมือนเส้นมะละกออะไรอย่างนี้ค่ะมันไม่ได้เกี่ยวกันเลยเนาะคืออยู่ดีๆมีความรู้สึกว่าอยากจะกินส้มตำขึ้นมาผนังมันก็เลยเป็นแบบเส้นๆแบบนี้ค่ะคือแบบคิดไปได้แต่ละชั้นค่ะก็ไม่เหมือนกันนั่นเองแต่โดยทั่วไปค่ะก็คือจะมีบล็อกหลักที่เราใช้ก็คือบนบล็อกเนาะแล้วก็จะมีพวกแอนดิไซต์ไดออไรต์สโตนคอร์บอสโตนค่ะอันนี้ก็แล้วแต่ชั้นนั่นเอง
นี่ง่ายก็แตกต่างกันไปค่ะสวยงามแน่นอนว่าในอนาคตอาจจะต้องมีการเอาเตียงมาวางอย่างน้อยแหละต้องมีเตียงมีเตาอ่ะมีเตียงมีเตาค่ะสองอย่างเนี้ยแล้วก็มีโต๊ะคราฟแล้วก็อาจจะมีอย่างอื่นเพิ่มเติมเนาะที่ทำให้แบบแต่ละห้องเนี้ยสามารถที่จะอยู่ได้นั่นเองก็คือแบบอยู่ได้แล้วก็เหมาะสมที่จะเป็นห้องในโรงแรมอย่างน้อยมันจะต้องมีการตกแต่งในระดับนั้นค่ะในส่วนของชั้นดาดฟ้าตรงนี้ค่ะตรงนี้เราก็จะทำเป็นเหมือนสวนต้นไม้สวนต้นไม้สวนหย่อมค่ะที่มีต้นไม้หลายๆชนิดแล้วก็มีที่นั่งเล่นนั่นเองตรงนี้ค่ะเราก็วางแบบการะยะที่เจ้าต้นโอ๊กสามารถโตได้เดี๋ยวเราจะวางต้นโอ๊กก่อนค่ะเป็นต้นแรกเนาะก็ห่างปกติหาต้นโอ๊กต้องการพื้นที่เพียงแค่1คูณ1ในการเจริญเติบโตนั่นหมายความว่าปลูกติดกันได้ค่ะก็ไม่มีปัญหาอะไรเขาก็สามารถโตได้นั่นแหละแต่ว่าอย่างน้อยเผื่อทางเดินให้กับมนุษย์มนาหรือว่าผู้ที่จะมาท่องเที่ยวโรงแรมเนาะก็ห่างๆกันนิดนึงค่ะแล้วก็เร่งการโตโดยการเอาบนวิวมาใส่ให้เรียบร้อยเลยนี่ไงแป๊บเดียวโตก็ใช้บนวิวนี่แหละค่ะในการเร่งการโตเราจะได้แบบดูว่าตรงไหนมันทึบเกินไปหรือว่าตรงไหนแบบมันดูมีแบบใบไม้ปกคลุมไม่สวยงามอะไรอย่างนี้ค่ะก็จะได้แก้ได้นั่นเองดีกว่ารอให้เขาเจริญเติบโตเองเนาะเพราะว่าอาจจะใช้เวลาค่ะใช้บนวิวนี่แหละง่ายเร่งปุ๊บโตปั๊บเสร็จแน่นอนค่ะการใส่บนวิวกับต้นไม้มันเป็นส่วนสำคัญในการทำฟาร์มต้นไม้ฟาร์มไม้ล็อกอะไรอย่างนี้ค่ะที่เขานิยมทำกันเนาะโดยใช้เจ้าพวกพิตตันอะไรอย่างนี้นั่นเองก็คิดว่าจะทำเหมือนกันค่ะถ้าวันไหนแบบรู้สึกว่าไม้ไม่เพียงพอแต่โดยปกติการทำฟาร์มต้นไม้จำเป็นไหมก็คือถ้าเราปลูกไม้สปรูซแบบเยอะๆค่ะก็ไม่ได้จำเป็นที่จะต้องทำฟาร์มต้นไม้หรอกเพราะว่าแค่ปลูกไม้สปรูซอะไรอย่างนี้ค่ะเราก็จะมีไม้เพียงพอสำหรับการใช้งานละแต่บางคนอาจจะต้องการไม้ชนิดอื่นมาใช้งานอะไรอย่างนี้ค่ะเช่นไม้โอ๊กหรือว่าไม้เบิร์ดอะไรอย่างนี้ก็อาจจะทำฟาร์มต้นไม้ก็ได้ก็เป็นอีกหนึ่งโปรเจกต์ค่ะที่เราจะทำในอนาคตนั่นเองทีนี้เราก็เอาไม้เบิร์ดมาปลูกแล้วก็ใส่บนมิวเลยไม้เบิร์ดกับไม้โอ๊กค่ะมีความสูงที่พอๆกันแล้วก็มีใบค่ะที่จำนวนแบบเท่าๆกันเลยแต่ข้อเสียของไม้เบิร์ดค่ะก็คือมันต้องการพื้นที่ที่มากกว่าไม้โอ๊กในการเจริญเติบโตนั่นเองก็คือไม้โอ๊กต้องการพื้นที่1คูณ1เนาะแต่ไม้เบิร์ดค่ะน่าจะต้องการพื้นที่ที่อย่างน้อยห่าง2บล็อกในทุกๆด้านถ้าจำไม่ผิดน่าจะประมาณนั้นค่ะในการเจริญเติบโตนั่นเองแต่ทีนี้ถ้าเราปลูกติดกันจะมีปัญหาอะไรไหมก็ไม่มีปัญหาค่ะสามารถปลูกติดกันได้เหมือนกันนั่นแหละแต่ก็ถ้าจะให้เซฟเนาะก็เผื่อพื้นที่ไว้ในแบบระดับหนึ่งค่ะแล้วเราก็ค่อยวางไม้แต่ละชิ้นไปปลูกนั่นเองแน่นอนว่าตรงนี้เป็นสวนไม้มันก็ต้องมีต้นไม้จำนวนเยอะใช่ไหมนั่นเลยค่ะเดี๋ยวเราต้องไปเอาต้นไม้มาเพิ่มก่อนบางทีค่ะในการเดินขึ้นเดินลงโรงแรมของเราเนี่ยมันก็แสดงให้เห็นอย่างชัดเจนว่าเรามีบันไดให้นะเรามีลิฟต์น้ำให้นะแต่สุดท้ายค่ะเราก็โดดขึ้นโดดลงบินขึ้นบินลงอยู่ดีอ่ะ ก็คือเอาง่ายค่ะว่าต่อให้มีทางเดินแบบน่าเดินแค่ไหนอ่ะการใช้ปีกบินขึ้นบินลงอะไรอย่างนี้ค่ะมันก็เป็นอะไรที่เร็วกว่าก็เลยต่อให้แบบไม่กี่สิบบล็อกใช่ไหมถ้ามันกางปีกได้เราก็กางค่ะพูดง่ายๆว่ามีบันไดให้ก็แค่นั้นแหละมีลิฟต์ให้ก็แค่นั้นแหละค่ะสุดท้ายปีกบินอยู่ดีโอ้ก็คือแบบมันติดนิสัยละคือเหมือนกับว่าเราไม่อยากจะได้ปีกเร็วเพราะว่าถ้าเราได้ปีกเร็วนี่ค่ะเราจะนิสัยเสียติดบินนั่นเองก็คือขนาดห่างกันแค่10บล็อกค่ะถ้ามันบินได้เราก็บินก็นี่แหละเป็นนิสัยเสียค่ะของคนที่มีปีกนั่นเองคือพอมีปีกปุ๊บก็จะเดินไม่ค่อยเป็นละก็จะบินกันอย่างเดียวนั่นแหละพอบินกันอย่างเดียวค่ะคุณผู้ชมก็อาจจะรู้สึกแบบปวดหัวเวียนหน้าได้เพราะว่าการบินเนาะมันต้องอาศัยการคอนโทรลค่ะแล้วมันก็บินแบบรวดเร็วนั่นเองคุณผู้ชมอาจจะรู้สึกเวียนหน้าได้กับการที่เราบินบ่อยๆค่ะก็เป็นอะไรที่ทำให้เราไม่อยากจะบินสักเท่าไหร่หรอกว่าเดี๋ยวคุณผู้ชมจะรู้สึกไม่ดี แต่ว่าสุดท้ายค่ะเราก็บินอยู่ดีนั่นแหละคือเป็นนิสัยเสียของคนที่มีปีกนั่นเองพอมีปีกแล้วก็จะเดินไม่เป็นค่ะเป็นเรื่องปกติของแทบทุกคนเลยก็เพราะว่ามีปีกมันบินมันไปได้เร็วกว่าใช่ไหมเราจะเดินทำไมโอเคเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะแต่ถามว่าเพียงแค่นี้เพียงพอไหมแค่นี้ก็น่าจะเพียงพอแล้วแต่ว่า
เราว่าต้องตกแต่งเพิ่มเติมอีกนิดนึงค่ะเพื่อเพิ่มความสวยงามนั่นเองก็อาจจะมีแบบเก้าอี้นั่งอะไรอย่างงี้ใช่ไหมแล้วก็อาจจะมีแบบโต๊ะอะไรอย่างงี้ค่ะต้องนิดนึงแหละมันต้องมีอ่ะไม่งั้นตรงนี้มันจะเป็นแบบสวนพักผ่อนหย่อนใจของเราได้ยังไงใช่ไหมถ้าช็อกโกบ็อกค่ะสามารถใส่ซ้อนทับในช็อกโกบ็อกได้อีกทีหนึ่งอ่ะมันจะเป็นอะไรที่โอพีมากๆแต่ถ้าเป็นอย่างนั้นค่ะมันก็จะมีแบบอะไรที่มีความเสี่ยงสูงเหมือนกันนะสมมติค่ะว่าเกิดบั๊กแล้วช็อกโกบ็อกของเราหายไป1ช็อกโกบ็อกอ่ะแล้วมันมีช็อกโกบ็อกซ้อนทับในนั้นอีกค่ะเป็นแบบ10อัน20อันเนี้ยสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือถ้ามันหาย1กล่องมันก็จะหายทั้งหมดเลยดังนั้นค่ะถ้ามันใส่แบบช็อกโกบ็อกใส่ในช็อกโกบ็อกอีกทีหนึ่งได้อะไรอย่างเงี้ยมันก็จะเป็นอะไรที่ OP มากๆแต่มันก็จะมีความเสี่ยงสูงเช่นกันค่ะเราก็วางเนี่ยแหละเก้าอี้ไงเก้าอี้อย่างง่ายค่ะเก้าอี้อย่างง่ายใน Minecraft ก็คือบันไดนั่นเองเพียงแค่วางนิดๆหน่อยๆตกแต่งนิดๆหน่อยๆอะไรอย่างงี้ค่ะมันก็สามารถที่จะเพิ่มลูกเล่นแล้วก็ความสวยงามขึ้นมาได้นั่นหมายความว่าไม่จำเป็นที่จะต้องนับบล็อกให้เป๊ะแบบว่า2ห่าง2ห่าง4อะไรอย่างนี้ค่ะไม่จำเป็นบางอย่างก็จำเป็นที่จะต้องนับนะแต่ว่าบางอย่างค่ะก็ไม่จำเป็นที่จะต้องนับวางสุ่มๆไปอะไรอย่างเงี้ยมันก็จะมีแบบศิลปะของมันคือศิลปะ อะไรก็อ้างเป็นศิลปะหมดนั่นแหละเอาง่ายๆก็คือขี้เกียจนับบล็อกค่ะวางยังไงมันก็เหมือนกันนั่นแหละใช่ไหมมันก็สวยเหมือนกันค่ะสุดท้ายมันก็ออกมาดูดีอยู่ละมั่นใจเห็นว่าวางไปนิดๆหน่อยค่ะก็ใช้ได้ละเก้าอี้ที่เรามีใช่ไหมเราก็กระจายกันไปค่ะอยู่ตามแบบใต้ร่มไม้แต่ละต้นไปอะไรอย่างเงี้ยแค่นี้ค่ะก็ใช้ได้แล้วแหละแน่นอนค่ะการวางโต๊ะไม่จำเป็นที่ต้องวางในรูปแบบเดียวกันเราจะวางยังไงก็ได้มันคือศิลปะนั่นอะไรก็อ้างศิลปะ ก็คือนั่นแหละมันคือศิลปะค่ะวางยังไงก็ได้เพราะว่า Minecraft นี้แบบจินตนาการสร้างสรรค์สามารถเอามาใช้ได้แบบเต็มที่เลยแล้วก็ไม่ต้องห่วงเรื่องกฎฟิสิกส์ที่แบบว่าไม่มีขาแล้วจะพังทลายลงมาอะไรอย่างนี้ใช่ไหมไม่มีฐานแล้วจะพังทลายลงมาอะไรอย่างนี้ค่ะก็ไม่ต้องห่วงวางลอยๆยังได้นั่นแหละเสน่ห์ของ Minecraft ค่ะไม่ได้อ้างอิงกับความเป็นจริงเท่าไหร่นักแต่ว่าก็มีบางอย่างเนาะที่อ้างอิงมาจากความเป็นจริงค่ะอย่างเช่นเสียงร้องของโลมาอะไรอย่างนี้ใช่ไหมนั่นก็เป็นอีกเรื่องนึงค่ะแต่สิ่งที่Minecraft ฉีกกฎเสมอมานั่นก็คือกฎฟิสิกส์เกี่ยวกับแรงโน้มถ่วงนั่นเองก็คือวางลอยๆได้คือสมมุติถ้ามันมีอัปเดตเช่นใน Minecraft 1.20 อะไรอย่างนี้ค่ะนำกฎแรงโน้มถ่วงมาใช้อะสิ่งที่เราก่อสร้างทั้งหมดค่ะนี่คงจะพังคลืนลงมาแน่นอนถ้าเป็นอย่างนั้นมันจะเป็นอัปเดตที่ยิ่งใหญ่มากของ Minecraft ที่อาจจะเปลี่ยนรูปแบบการเล่นของ Minecraft ค่ะไปอีกตลอดกาลเลยโผล่มาที่ชั้นที่1ค่ะในชั้นนี้ตอนแรกเราตั้งใจว่าเราจะวางเป็นเคาน์เตอร์ใช่ไหมแต่พอคิดไปคิดมาค่ะไม่จำเป็นที่จะต้องเป็นเคาน์เตอร์ห้องโถงกว้างขนาดนี้ค่ะเป็นห้องอาหารดีกว่าก็เป็นเหมือนห้องอาหารนั่นเองง่ายๆค่ะไม่ยากเลยก็วางรั้วค่ะที่ทำจากคอบเบิลสโตนขึ้นไปก่อนเพราะว่าเราลิงก์ไว้ค่ะว่าตรงนี้เราจะวางเป็นเจ้าโคมไฟฟักทองเพื่อให้ความสว่างนั่นเองบางคนอาจจะกลัวหน้าโคมไฟฟักทองใช่ไหมเดี๋ยวเราจะเอาไม้อะไรอย่างงี้ค่ะมาปิดให้แล้วกันเนาะเพราะว่าบางทีเจ้าโคมไฟฟักทองแกะสลักนี้ก็ดูหลอนๆเหมือนกันใช่ไหมแต่โดยส่วนตัวค่ะพี่หมิวไม่กลัวหรอกเล่นมาขนาดนี้ละเล่นมาตั้งนานแล้วจะกลัวได้อย่างไรใช่ไหมมันคือแบบมันอยู่จนเคยชินแล้วแหละถึงแม้ว่าในตอนแรกค่ะที่เราเล่นอ่ะเราจะรู้สึกว่ามันหลอนๆน่ากลัวเนาะหน้าตาเขาน่ากลัวมากแต่พอเล่นผ่านมาสักพักค่ะนานๆหน่อยนี้เริ่มรู้สึกเคยชินกับทุกอย่างแล้วก็ไม่น่ากลัวเท่าไหร่อาจจะน่ารักด้วยซ้ำไปเราก็กระจายดอกไม้ค่ะให้ทั่วพื้นที่ในบริเวณนี้เลยเพราะว่าเราก็เอาดินมาวางเพื่อที่จะเอาดอกไม้มาวางอยู่แล้วใช่ไหมแน่นอนถ้าอยากจะให้ดินสวยอะไรอย่างนี้ค่ะเราก็อาจจะเอาบล็อกหญ้ามาวางเนาะให้มันลามเข้าหากันค่ะแต่ว่าแค่นี้ก็ดูดีแล้วเห็นว่าเนี่ยค่ะก็สวยงามดูดีอ่ะแค่นี้ก็ดูดีแล้วทีนี้ก็เหลือการตกแต่งเนาะหาหน่อยสิอ๋อมีแท็บดอค่ะเราก็เอาแท็บดอที่เรามีนี่ไงมาปิดหน้าโคมไฟฟักทองนี้ค่ะให้เรียบร้อยเลยดีกว่าจะได้แบบไม่เห็นหน้าอันน่ากลัวของเขาถึงแม้โดยส่วนตัวค่ะเราจะว่ามันน่ารักก็เถอะแต่ว่าบางคนอาจจะรู้สึกว่ามันน่ากลัวเนาะดังนั้นก็ปิดไว้ดีกว่าค่ะ
ก็อย่างเช่นสัตว์บางชนิดอะไรอย่างเงี้ยค่ะบางคนอาจจะบอกว่าน่ารักใช่ไหมแต่บางคนก็อาจจะบอกว่าน่ากลัวอย่างเช่นพี่หมิวรู้สึกว่าจระเข้เป็นอะไรที่น่ารักมากๆจระเข้เป็นอะไรที่น่ารักมากๆคือเราชอบมากๆแต่ก็คือไม่ใช่ทุกคนค่ะที่จะมองว่าจระเข้มันน่ารักไง แต่เราก็มองนะว่าจระเข้มันน่ารักยังไงมันก็น่ารักค่ะคือมันน่ารักเข้าใจอารมณ์ว่าน่ารักมากๆแต่ก็นั่นแหละค่ะไม่ใช่ทุกคนที่จะมองว่าจระเข้มันน่ารักนั่นเองดังนั้นความชอบของเราค่ะเราก็เก็บไว้โดยส่วนตัวนั่นแหละ เราอาจจะสร้างรูปปั้นจระเข้อะไรอย่างนี้ไหม เพื่อแสดงถึงความน่ารักของจระเข้ก็คงไม่ทำค่ะได้แต่คิดนั่นแหละแต่คงไม่ทำเนาะเราขาดของมะยางค่ะเดี๋ยวเราต้องมาเอาก่อนโอเคเอาไม้เพิ่มหน่อยเอาไม้มาให้เยอะๆเลยค่ะเราอาจจะต้องใช้บันไดไม้ในการตกแต่งเพื่อแบบให้มันมีหลากหลายสีสันค่ะเพราะว่าถ้าให้เป็นแบบพื้นเดียวกันหมดอะไรอย่างเงี้ยมันก็จะดูไม่มีวอลลุ่มเท่าไหร่ดังนั้นก็อาจจะต้องใช้บันไดไม้มาเพื่อการตกแต่งเนาะสักนิดหนึ่งค่ะแต่ก่อนอื่นเอาลิเวอร์ก่อนโอเคได้ลิเวอร์มาแล้วเราจะทำอะไรก็น่าจะเป็นโต๊ะทานข้าวนั่นเองค่ะแบบเป็นเคาน์เตอร์บาร์อะไรอย่างเงี้ยในด้านใดด้านหนึ่งค่ะก็คือทำเป็นแบบด้านเดียวนั่นเองแน่นอนเพื่อความสวยงามเราจะใช้พิตั้นค่ะในการแบ่งโซนนั่นเองนับ3ค่ะแล้วก็วางพิตั้น3วาง3วางค่ะแบบนี้ไปเรื่อยๆก็จระเข้มันน่ารักยังไม่จบยังไม่จบก็มันน่ารักจริงๆค่ะแล้วยังไงเราก็มองว่ามันน่ารักอ่ะใช่ไหมแต่ก็คือไม่เสมอไปว่าทุกคนจะมองว่ามันน่ารักโอเคไม่เป็นไรค่ะเราเก็บความน่ารักของจระเข้ไว้แค่ในใจของเราก็เพียงพอแล้วเอาลิเวอร์มาปักเพื่อตั้งขึ้นแล้วทีนี้ค่ะเราก็จะเอาสแลบมาวางเนาะเป็นแบบโต๊ะนั่นเองแล้วจากนั้นเราก็จะเอาเก้าอี้มาวางโอ้โหแค่จินตนาการค่ะมันก็ดูดีละเดี๋ยวเราจะลองสร้างดูว่ามันจะดูดีตามจินตนาการหรือเปล่าว่าแต่สแลบของเราอยู่ไหนเอ่ยเราต้องหาสแลบก่อนค่ะอยู่ไหนนะสแลบจำได้ว่าเห็นอยู่เราเอามาไว้อยู่นะหาไม่เจออยู่ไหนอะโอ้โหอยู่นี่ค่ะหลังแรกสุดคือแบบมี10ลังอะไรอย่างงี้ค่ะสมมุติว่ามี10ลังเนาะเปิด1ถึง9ค่ะไม่เจออยู่ที่ลังที่10อ้าวทำไมเราไม่เปิดตั้งแต่ลังแรกนั้นเล่าใช่ไหมเรามาเปิดที่หลังสุดอะไรอย่างงี้ค่ะถ้าเราเปิดตั้งแต่อันแรกนี้เราก็คงเจอไปแล้ววางบล็อกให้เรียบร้อยเลยก็ไม่ยากค่ะการตกแต่งเนี่ยสร้างยังไงก็ได้เพราะว่ามันไม่มีขีดจำกัดอยู่แล้วมันคือศิลปะอีกแล้วไอ้การว่าที่มันคือศิลปะมันก็คือศิลปะจริงๆค่ะมันวางยังไงก็ได้ใช่ไหมวางแบบไหนค่ะเดี๋ยวมันก็จะออกมาสวยเองนั่นแหละไม่มีขีดจำกัดการวางมันไม่มีรูปแบบที่ตายตัวอยากวางแบบไหนค่ะวางเลยเพราะว่าบางทีค่ะการที่เราแบบวางผิดๆพลาดๆอะไรอย่างเงี้ยมันก็จะทำให้เกิดรูปแบบใหม่ขึ้นมาเนาะซึ่งตอนนั้นค่ะเราจำได้ว่าเราวางอะไรสักอย่างนี้แหละผิดใช่ไหมแล้วปรากฏว่ามันคือแบบเป็นเหมือนม่านรูปแบบใหม่อะไรอย่างเงี้ยที่เราไม่เคยวางมาก่อนค่ะก็เป็นอะไรที่สวยเหมือนกันนั่นเองครับเป็นบันไดให้เรียบร้อยเลยเอาเยอะกว่านี้ค่ะนั่นแหละได้บันไดมาละทีนี้เราก็จะเอาบันไดที่เรามีมาวางเป็นเก้าอี้นั่งแล้วตรงนี้ค่ะเราก็จะเอาบันไดมาวางเป็นทางขึ้นทางลงแน่นอนว่าบันไดตัวนี้ค่ะจะเป็นบันไดที่สามารถมานั่งก็ได้ก็เป็นเหมือนเก้าอี้นั่งเนาะแล้วก็เป็นทางแบบขึ้นทางลงค่ะเข้าออกระหว่างบริเวณโรงอาหารของเรานั่นเองก็เป็นเหมือนแบบที่นั่งรับประทานอาหารของเราเนาะตรงนี้ค่ะแล้วก็เดินออกไปข้างนอกได้นั่นเองมันคือศิลปะดังนั้นไม่จำเป็นที่ต้องวางให้เท่ากันก็ได้ใช่ไหมวางบันไดที่ทำจากสโตนบริกแล้วก็กั้นด้วยบันไดที่ทำจากไม้สปรูซไม่จำเป็นที่จะต้องแบบเสมอกันก็ได้ค่ะกะด้วยระยะสายตาก็เพียงพอแล้วเพราะว่าบางทีค่ะในการที่เราก่อสร้างใช่ไหมเราก็รู้สึกนะว่ามันไม่จำเป็นไงที่เราจะต้องแบบนับเป๊ะขนาดนั้นค่ะ
บางทีบางอย่างเราก็วางแบบยังไงก็ได้ไปก็ได้อะไรอย่างนี้ค่ะก็จะดีเหมือนกันเพราะว่าถ้าทุกอย่างค่ะมันเป็นอะไรที่มีระเบียบแบบแผนทั้งหมดใช่ไหมสิ่งใหม่ๆมันก็จะไม่เกิดขึ้นมา ก็คือมันจะต้องมีแบบเขาเรียกว่าใช้ศิลปะอะไรอย่างเงี้ยในการระบายมันลงไปในโลก Minecraft ค่ะเป็นอะไรที่จำเป็นที่จะต้องมีเหมือนกันเพราะว่ามันอาจจะก่อให้เกิดอะไรใหม่ๆก็ได้ถ้าเรามัวแต่นับทุกอย่างค่ะเป็นระเบียบแบบแผนหมดใช่ไหมอย่างเช่นนับ4ช่องเว้นแล้วก็4ช่องวางอะไรอย่างนี้ค่ะตำแหน่งทุกอย่างเสมอกันหมดเป๊ะอะไรอย่างนี้ค่ะมันก็จะไม่ค่อยเกิดอะไรใหม่ๆนั่นเองแต่ทั้งนี้ค่ะก็ขึ้นอยู่กับคนเล่นแล้วก็ขึ้นอยู่กับอารมณ์ในช่วงเวลานั้นถ้าเป็นแบบอารมณ์นักคณิตศาสตร์ในช่วงเวลานั้นค่ะสิ่งที่เราจะทำก็คือการนับทุกอย่างแล้วก็วางทุกอย่างให้เป๊ะเลยแต่ถ้าในช่วงเวลานั้นค่ะเรามีอารมณ์สุนทรีใช่ไหมเราอยากจะบรรเลงงานวาดภาพของเราค่ะใน Minecraft อะไรอย่างเงี้ยให้เจิดจรัสใช่ไหมเราก็วางไงก็ได้ก็แล้วแต่อารมณ์ของคนก่อสร้างค่ะใช่ไหมวางยังไงก็ได้มันก็สวยเหมือนกันนั่นแหละแล้วเราก็ต้องดูค่ะว่าโอเคเราเหลือทรัพยากรแค่นี้นะเราจะเอาอะไรมาวางต่อดีหรือว่าเราควรจะวางเป็นรูปแบบไหนดีค่ะอะไรแบบนี้นั่นเองว่าถ้ามีคนมานั่งตรงนี้ค่ะก็จะได้มีอะไรกั้นเนาะแบ่งโซนชัดเจนนั่นเองตรงนี้ก็เป็นเหมือนเคาน์เตอร์บาร์ที่นั่งแบบทางเดียวนั่นเองค่ะไปมามันก็จะสวยไปมามันก็จะรกแต่ไม่เป็นไรค่ะยิ่งรกใน Minecraft มันอาจจะยิ่งสวยก็ได้ใช่มั้ยคือแบบแทนที่ยิ่งรกจะเป็นยิ่งรกค่ะใน Minecraft อ่ะยิ่งรกมันจะยิ่งสวยดังนั้นค่ะวางๆไว้เถอะเดี๋ยวสุดท้ายค่ะก็จะออกมาสวยเองนั่นแหละมันไม่มีขีดจำกัดไงดังนั้นเราวางแบบไหนก็ได้ค่ะมันต้องออกมาสวยอยู่ละมั่นใจไหมไม่มั่นใจ ต้องลองดูค่ะว่ามันจะสวยจริงหรือเปล่าก็ถึงแม้ปากเราจะบอกว่ามันต้องออกมาสวยแล้วแหละแต่ว่าในใจของเราค่ะเราไม่ได้มั่นใจว่ามันจะออกมาสวยนะเราต้องลองดูค่ะว่ามันจะออกมาสวยหรือเปล่าเราก็เสริมเป็นเก้าอี้เป็นชุดหน่อยละกันเพราะว่าในส่วนของตรงนี้ค่ะเป็นอะไรที่แบบไหนๆก็มีเคาน์เตอร์แบบบาร์และก็มีที่นั่งแบบเป็นครอบครัวบ้างละกันแน่นอนค่ะว่าเป็นเก้าอี้แบบชุดที่แบบง่ายมากเป็นรูปแบบคลาสสิกของ Minecraft ค่ะการวางบันได4ตัวแล้วก็วางโต๊ะตรงกลางแล้วก็ตามด้วยจานรองหรือว่าเป็นโต๊ะก็ได้ค่ะก็คือวางขาโต๊ะแล้วก็วางโต๊ะนั่นเองเป็นอะไรที่แบบรูปแบบคลาสสิกมากๆบันได4ตัวขาตั้ง1ขาตั้งแล้วก็โต๊ะนี่ค่ะเป็นอะไรที่ยิ่งกว่าคลาสสิก คิดอะไรไม่ออกค่ะวางรูปแบบนี้เลยง่ายดีค่ะแล้วก็สวยด้วยคือแบบคลาสสิกสวยแล้วก็ง่ายเนาะเป็นรูปแบบที่คลาสสิกมากๆค่ะเก้าอี้4ตัวขาโต๊ะ1ขาโต๊ะแล้วก็วางโต๊ะข้างบนจบแล้วก็สวยค่ะใช่เลยเมื่อเราวางพวกโต๊ะเป็นชุดค่ะแล้วก็โต๊ะเป็นเคาน์เตอร์บาร์เรียบร้อยแล้วเรายังรู้สึกว่ามันยังไม่สุดมันยังมีบางอย่างที่เรายังทำได้นั่นก็คือการเอาไม้เบิร์สมาปลูกนั่นเองค่ะนั่นแหละปลูกไม้เบิร์สให้แบบตรงนี้มันร่มรื่นหน่อยไงมันจะได้แบบไปในทางเดียวกันค่ะกับสวนหย่อมที่อยู่บนดาดฟ้าแล้วก็ไปทางเดียวกันกับสวนหย่อมที่อยู่หน้าโรงแรมของเราใช่ไหมตรงนี้ค่ะก็จะเป็นแบบสวนหย่อมของห้องอาหารของเรานั่นเองใช้ได้ค่ะรู้สึกว่าโรงแรมเรานี้แบบใหญ่มากนะเนี่ยเพราะว่าปลูกต้นไม้ได้ค่ะใหญ่ถึงขนาดที่ปลูกต้นไม้ได้คือแบบปลูกได้หลายต้นแล้วแล้วก็ไม่รู้สึกว่าต้นไม้มันรกด้วยใช่ไหมก็แปลว่าโรงแรมของเราค่ะกว้างมากๆนั่นเองพอกว้างปุ๊บเราปลูกต้นไม้เท่าไหร่ก็ได้เราก็ไม่รู้สึกรกใช่ไหมแล้วเราก็รู้สึกค่ะว่ามันทำให้แบบโรงแรมของเราร่มรื่นด้วยเป็นอะไรที่ดีมากๆเลยค่ะโอเคค่ะสำหรับเอพิโซดนี้เราก็สร้างสวนหย่อมหน้าโรงแรมเนาะบ่อน้ำค่ะแล้วก็สวนพักผ่อนหย่อนใจบนดาดฟ้าแล้วก็ห้องอาหารเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วลากันไปก่อนแล้วพบกันใหม่บ๊ายบายค่ะ